คุณวรา,าวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะโดยได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทร,รอองทราบฝ่าละองธุลีพระบาทเรื่อง ช้างพลายศักสุรินซึ่งรัฐบาลไทยได้นําช้างพลายสักสุริรนลก,รกลับมาจากประเทศศรีลังกามาทําการรักษาการป่วยณสถาบันคชฉบาลแห่งชาติในพระอุปธรภมอำเภอห้างจังหวัดลําปางโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับช้างพลายศักสุรินไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งสำนักพระราชวังได้แจ้งเรื่องมายัางผู้อำนวยการสถาบันขจาราแห่งชาติเทพพระอุปถัมภ์เพื่อนำส่งค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาให้กับสำนักพระราชวังต่อไปพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปราบปลื้มปิติแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเป็นกำลังใจสำคัญแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมในการสนองพระราชดำริรักษาช้างพลายศักดิ์สุรินอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปค่ะ